ไม่เอาแล้วอ่ะมุมมองชีวิตเราเปลี่ยนไปแล้วอ่ะถ้าพระเจ้าจะให้จริงก็คือให้เราได้ใช้ชีวิตแบบคนปกติทั่วไปอ่ะที่เราแบบอยากจะกินเมาอยากจะเที่ยวอยากจะใช้ชีวิตแบบอยากจะนอนอยากจะเดินทางอยากจะไปไหนแบบเนี้ยคือมันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องของเงินหรือของเรื่องอำนาจหรือของเรื่องยศถาอะไรต่อไปแล้วอ่ะณวันนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราการเมืองมันดีอ่ะเราควรที่ได้แบบใช้ชีวิตแบบอยากที่เราอยากใช้อ่ะเราอยากจะเที่ยวเราไม่ต้องมาแบบเฮ้ยเอาไงกับสถานการณ์การเมืองตอนนี้วะเฮ้ยเอาไงวะเพื่อนเราโดนจับเราควรที่จะแบบนอนเล่นของเราอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้มันก็เป็นชีวิตที่แบบปกติเรียบง่ายแล้วนะเราจะอยู่แบบเราเมาไปเที่ยวกับเพื่อนกับแก๊งไปออกทริปออกอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วครับอยากได้ชีวิตวัยรุ่นชีวิตแบบอยากทำอะไรที่มันสนุกสนานอ่ะคือเราโตมาจากการที่ต้องทำอะไรที่แบบว่าเนี่ยปัญหาแบบนี้เราจะต้องทำยังไงวะเฮ้ยเราจะเอายังไงให้ประยุทธ์ออกวะเราจะสู้กับประยุทธ์ยังไงวะเฮ้ยเราจะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ยังไงเราเจอแต่โจทย์แบบนี้เราไม่ได้แบบว่าใช้ชีวิตเที่ยวเล่นอยากสะสมอะไรสะสมชอบอะไรทำอย่างนั้นใช่ไหมไม่ค่อยมีแบบนั้นเลยแต่การที่จะมีความกล้าเอาเรื่องนี้มารางวัลของความกล้าคืออะไรติดคุกโดนคดีคุณทำอย่างเงี้ยคุณทำให้คนที่กล้าคิดกล้าพูดเป็นแบบเนี้ยแต่คนที่คุณต้องการคนแบบคอนโทรลง่ายคุณต้องการคนเชื่องอ่ะคือณวันนี้ผมคิดว่าวัฒนธรรมมันเปลี่ยนแล้วไม่ใช่วัฒนธรรมแบบเราต้องเคารพผู้ใหญ่หรือว่าต้องฟังเสมอไปณวันนี้น้องๆเขาพูดจาด้วยเหตุผลใช่ไหมครับคุณจะเป็นผู้ใหญ่หรือไม่เป็นผู้ใหญ่คุณมีเหตุผลเขาก็เคารพคุณเคารพในความเป็นมนุษย์สรุปการเมืองแบบทหารการทหารนำการเมืองเนี่ยปัญหาคือมันตัดตอนกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนผมยกตัวอย่างเช่นตอนปี56เนี่ยชาวบ้านที่เมืองแร่ทองคำเนี่ยกำลังจะทำเรื่องข้อบัญญัติชุมชนออกมาปกป้องชุมชนโดยกฎหมายคือมันไปถึงขั้นที่ชาวบ้านคิดถึงเรื่องการออกกฎหมายแล้วอ่ะแต่การรัฐประหารคือการตัดตอนอ่ะทุกอย่างมันหายไปหมดเลยนักการเมืองอย่างเงี้ยอ้าวเราเลือกตั้งเขาไปแล้วอ่ะเขายังไม่ได้พัฒนาตามที่เขาบอกเลยคุณรัฐประหารไปแล้วอ่ะคุณตัดตอนไปแล้วอ่ะเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้คนที่เราเลือกอ่ะมันทำตามที่เขาพูดมันจริงหรือเปล่าพอคุณรัฐประหารปุ๊บทุกอย่างมันพังหมดไงคุณไม่พอใจการบริหารงานของรัฐคุณก็ว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปสิพอมันกำลังการเมืองกำลังจะโฟไปปุ๊บแม่งรับประหารอีกแล้วคือเอาง่ายๆถ้าการรับประหารมันดีอ่ะวิธีการมันดีวิธีการมันถูกต้องมันใช่เนี่ยมันคือควรจบไปแล้วการรับประหารปุ๊บมันตัดตอนแล้วกลับมาวนลูปทุกอย่างกลับมาเริ่มต้นใหม่จากที่เราต้องไปพูดถึงเรื่องสิทธิเพศสภาพสิทธิต่างๆแล้วอ่ะต้องกลับมาพูดถึงเรื่องสิทธิศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ขั้นพื้นฐานเสรีภาพในการแสดงออกไม่มีการตัดตอนกระบวนการตรงนี้การพัฒนาสิทธิเสรีภาพมันจะไปมากขึ้นสิทธิชุมชนจะได้รับการยกระดับมากขึ้นแต่บ้านเราไม่ต้องกลับมาสิทธิขั้นพื้นฐานสิทธิในการประกันตัวอย่างเงี้ยสิทธิบอกว่าให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาคือผู้บริสุทธิ์เรายังกลับมาคุยเรื่องเดิมๆเราควรไปพูดถึงเรื่องสิทธิต่างๆที่มันแบบยังล้าหลังสิทธิต่างๆที่มันยังไม่ได้ทำให้คนที่แตกต่างหลากหลายได้รับความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เรียกร้องไม่ให้รัฐใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมก่อนเรียกร้องให้รัฐปล่อยตัวเพื่อนเราก่อนเรียกร้องให้อะไรอย่างเงี้ยครับสรุปสั้นๆโคยโอเคครับครับ